เอาละครับนะมาต่อพัดนะครับสุดท้ายแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวทำทีเดียวเลยเนาะ assembly ด้วยแล้วก็ทางช็อปด้วยนะครับเอาละนะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกเนาะคือชิ้นงานเนี่ยก็เป็นกรุ๊ปกับเป็นคอมโพเนนต์นะครับก็ส่วนความรู้แบบให้มันมากกว่านี้เดี๋ยวยังไงซื้อเสียอ่านเองนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับเอาละต่อไปครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการประกอบชิ้นงานทุกคนกดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับนี้ขึ้นมาเลยเอาละตอนนี้เราจะซองสร้างนะครับอาคารขนาดเล็กนะครับอันนี้หลักวิศวกรรมไว้ก่อนนะอันนี้มีคิดเองหมดนะชิ้นทุกชิ้นงานนะครับชิ้นโครงสร้างนะครับอันนี้คือด้านสดนะครับนะอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะแต่เอาแค่ประกอบกันก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวทุกคนลองทำถ้าใครทำทันนะครับทำพร้อมๆกันทำฐานรากนะครับฟุตติ้งขนาด60คูณ60แล้วก็สูง60ขึ้นมาครับเอาเลยครับทำขึ้นมานะครับช็อตคัทนะครับคือกด R นะครับสี่เหลี่ยมช็อตคัทคือ R นะครับสี่เหลี่ยมกด R พิมพ์จุด6คอมม่า6แล้วก็ Enter กดจุดทีครับพิมพ์นะกด R หรือสี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์จุด6คอมม่า6แล้วก็ Enter แล้วก็ใช้ทาง P หรือ Push Pull นะครับดึงขึ้นมาพิมพ์จุด6โอเคนะครับคลิก3ครั้งเพื่อเริ่มทั้งหมดคลิกขวา Make Component ตั้งชื่อว่า Footing Number 1หรือ F1 ครับ Name มันนะครับ F1 นะครับ Name ว่า F1 เมื่อ Name F1 แล้วกด Create ตอนนี้โปรแกรม SketchUp จะจำว่าไอ้ตัวนี้คือสี่เหลี่ยมที่ชื่อว่า F1 โอเคไหมครับตอนนี้มันรู้แค่นี้เองมันรู้แค่อันนี้คือสี่เหลี่ยม F1 นะครับวิธีการเช็คว่ามันชื่ออะไรง่ายที่สุดคือการใช้นี่ครับคำสั่งนี้ text ทุกคนดูตรงนี้จะมีคำว่า text อยู่ชี้ปุ๊บมันจะอ่านว่า F1 นะครับวิธีการเช็คนะครับ text ชี้ F1 หรือคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแล้วกด entity information entity info มันก็จะบอกว่า F1 นะเอาวิดีโอนี้ไปดูกันเนาะเวลาเราน้อยนะครับ entity info หรือ entity information นะครับวิธีการเช็คอ่ะปิดไปก่อนนะตัวนี้อ่ะดู F1 เอาล่ะดูนะครับเดี๋ยวพี่จะทำฐานราก F1 นะครับห่าง4เมตรอีก3ตัวเดี๋ยวทำ footing นะครับ add 4เมตรอีก3ตัวดูวิธีการทำครับกด M move ระหว่างมุกกดคอนโทรลหนึ่งทีแล้วพิมพ์ระยะ4 Enter อันนี้คือห่าง4เมตรแล้วกดคูณ3เราก็ได้ฐานรากที่ห่างกัน4เมตร4ตัวเลยอีกทีนะครับกดชิ้นงานกดชิ้นงาน move ในขณะ move กด control 1ทีเป็น copy พิมพ์ระยะห่าง4เมตรใช่ไหมครับพิมพ์4 enter อันนี้คือห่าง4เมตรและขออีก3ตัวกดคูณ3 enter จบแล้วครับต่อไป copy ทีทั้งหมดmove ระหว่าง move กับ control 1ทีห่าง4เมตร enter แล้วก็2คูณหรือคูณ2ก็ได้เรียบร้อยครับเราก็ได้นะครับฐานรากฟุตติ้งขึ้นมาแล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลยห่างกัน4เมตรนะครับแล้วก็3ตัวเอาละต่อไปครับต่อไปนะครับพี่กดสี่เหลี่ยมนะครับวางข้างบนตรงนี้เขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเอาละนะครับต่อไปครับสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอย่างนี้ครับเอางี้พี่เขียนข้างนอกดีกว่าเสาต่อหม้อนะครับขนาดนะครับหน้าหนัก30เซนนะครับ 0.3 คอมม่า 0.3 enterและดึงขึ้นมานะครับสูงเมตร50ดึง P พิมพ์ 1.5 Enter และนี่คือเสาต่อหม้อนะครับข
ขนาด30เซนคูณ30เซนสูงเมตร50โอเคไหมครับคลิก3ครั้ง Make Component ตั้งชื่อว่าเสา C1 Create ดูเช็คนะครับมันคือ C1 ลองทำตามดูครับไม่ยากนะกดจุด3แล้วก็สูงเมตร50เห็นไหมครับง่ายๆเลยกด R สี่เหลี่ยมพิมพ์ 0.3 คอมโม่คอมม่า 0.3 แล้ว Enter ก็คือสี่เหลี่ยมขนาดฟุตฟุตคูณฟุตนะครับ0.3จากนั้นดึงขึ้น P เนี่ย Push Pull ดึงขึ้น 1.5 เมตรเอาละมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะวางเสาตัวนี้ให้บนเซนเตอร์ของต่อหม้อได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับดูนะครับการยกฟุตติ้งตัวนี้นะครับการยกเสานะครับตัวนี้นะครับไปวางไว้เซนเตอร์สี่เหลี่ยมตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากดูเทคนิคนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคในการทำงานนะครับดูตัวอย่างก่อนกรณีที่เราลากเส้นนะครับไปตามแกนอย่างนี้ดูนะครับตามแกนอย่างนี้นะนะครับถ้าเราเจอแกนแดงแล้วเรากดชิปค้างไว้มันจะล็อกแกนแดงตลอดเวลาเลยเขาเรียกการล็อกแกนนะครับกรณีเดียวกันครับถ้าเราล็อกไปตามแกนเขียวเราเจอแกนเขียวเรากดชิปค้างไว้มันจะล็อกแกนเขียวเลยถาวรไม่ให้หลุดเลยและกลยุทธ์นี้นะครับทำอย่างนี้ครับทุกคนดูนะครับเริ่มแรกกดคำสั่ง move จับที่เซนเตอร์ของอะไรครับเสายกมาวางที่เซนเตอร์ของโอเคไหมครับยกเซนเตอร์ของเสาไปวางไว้ที่ขอบเซนเตอร์ของฟุตติ้งแล้วก็วางจากนั้นจับที่เซนเตอร์ของเสาด้านนี้เราดูดีมันจะมีมิดพอยต์อยู่ตรงนี้ไหมครับแล้วเลื่อนมาตามแกนอะไรครับแกนเขียวในขณะไปตามแกนเขียวกดชิปค้างไว้แล้วเราจะล็อกได้ล็อกตรงนี้ล็อกตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันล็อกแกนนะครับแล้วแต่เรามาล็อกกันตรงไหนครับล็อกที่เซนเตอร์คลิกนะครับเราก็ได้เซนเตอร์ทันทีไปลองฝึกเองนะครับเวลาไม่พอนะนะครับลองฝึกเองเอาอีกทีนะครับสำหรับคนพยายามอย่าลองทำนะอ่านลองดูนะเริ่มแรกนะครับจับที่มิดพอยต์ของขอบด้านหนึ่งของเสาลากมาวางตรงมิดพอยต์ของอะไรครับฐานลากจากนั้นจับที่มิดพอยต์ของอะไรครับเสาเลื่อนไปตามแกนเขียวเมื่อจะแกนเขียวแล้วชิปค้างไว้ล็อกตรงนี้ไม่เอาล็อกตรงนี้ไม่เอาล็อกตรงไหนครับมิดพอยต์คลิกเรียบร้อยแล้วได้ง่ายๆนะครับนะฮะอ่ะไปก่อนเนาะจากนั้นมากดที่เสา copy มา4เมตร3คูณโอเคไหมครับต่อไปครับดูต่ออ่านดูต่อนะครับการเลือกทั้งหมดนะครับดูนะครับถ้าเรากดครอบทั้งหมดอย่างนี้ครับมันไม่ติดจนกว่าเราจะครอบทั้งหมดมันติดถูกไหมครับแต่โชคร้ายมากมันติดอะไรได้ติดตัวนี้ด้วยดังนั้นเองนะครับในโปรแกรมสิครับมันยากเหมือนกันนะครับที่เราจะเลือกข้างบนทั้งหมดโดยไม่ติดฐานล่างหลักการนี้ดูนะครับพี่อยากจะ select เสาต่อหม้อแต่ไม่อยากได้ฐานล่างยากมากดังนั้นเองโปรแกรมสิครับจึงมีคำสั่งอีกอันนะครับถ้าเราลากจากซ้ายมาขวามันต้องครอบทั้งหมดถึงติดแต่ถ้าลากจากขวามาซ้ายครับขอให้แต่นิดเดียวติดเลยมีนัยยะสำคัญนะครับมีนัยยะสำคัญนะครับลากจากขวามาซ้ายโคตรยากเลยเพราะมันต้องติดอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าจากขวามาซ้ายครับมันจะติดนิดเดียวก็ติดเลยโอเคไหมครับพยายามใช้ให้ถูกครับซ้ายมาขวาขวามาซ้ายในกรณีจึงเลือกจากอะไรครับขวาแล้วขวามาซ้ายไม่ได้แล้วก็กดอะไรครับ copy 4
2คูณจบละนะครับนี่คือหลักการนะครับต่อไปคานเอาคานเป็นเบอร์เดียวนะครับทำคานนะครับง่ายมากกดสี่เหลี่ยมแต่ด้านบนเรียบร้อยแล้วครับลากสี่เหลี่ยมมาคานลึก60เซนพิมพ์.6 enter เรียบร้อยแล้วคลิก3ครั้งคลิกขวาแล้วนะครับเมคอะไรเมคคอมโพเนนต์ตั้งชื่อว่า B1 แค่นี้ครับก็คือสร้างชิ้นงานตั้งชื่อ B1 กด Create โอเคไหมครับต่อไปกดไม่เป็นเอามาคลิกขวาเมคคอมโพเนนต์ B1นะครับอ่ะ B1 ครับเรียบร้อยแล้วจะได้มา Copy ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผิดนะคลิกชิปค้างถูกไหมครับเลือก2ตัวชิปค้างจะได้ไหมครับคลิกกับชิปค้างไว้จะได้มากดคำสั่ง copy ครับ4เมตร4 enter นะครับแล้วก็3คูณต่อไปครับ copy เสาออกมา1ตัวคานออกมา1ตัวนะครับแล้วกด Q นะครับ rotate นะครับตรงนี้ครับหรือ Q นะช็อตคัทแต่น้ำเงินคลิกหมุน90องศา move จับมาชนตรงนี้นะครับนะครับพี่ไม่เวลาสอนนะครับเวลามันน้อยนะแต่หลักการทำนี้ง่ายๆครับง่ายไหมครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายแล้วอันนี้คือคานชั้นหนึ่งนะครับทำไปทำมาครับมีคนบอกว่าขยายคานหน่อยให้ไปอยู่50เซนครับขยายนะครับแล้วก็เลื่อนทั้งหมดแล้วก็ย้ายไป.5เอาละดิงานเข้าแล้วครับคานไม่ถึงครับเมื่อคานไม่ถึงนะครับมันจะเป็นคานเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับเราต้องเลือกคานตัวนี้แล้วก็คลิกอะไรครับคลิกขวาแล้วอะไรครับเมคอะไรเมคยูนิคถูกไหมครับเมื่อเมคยูนิคแล้วนะครับเดี๋ยวโทษทีครับเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาแล้วก็เมคอะไรครับเมคยูนิคเอาละเมื่อเมคยูนิคแล้วนะครับต่อไปครับเมื่อเราสร้างชิ้นงานเป็นคู่หรือคอมโพเนนต์นะครับเราสามารถสเกลมันได้ดูนะครับคำสุดท้ายที่สอนนะคือสเกลสเกลคืออะไรครับดูนะเวลาพี่สร้างชิ้นงานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วพี่เมคกรุ๊ปแล้วอยากจะหดมันมีคำสั่งเรียกว่าสเกลสเกลคือนี่ครับคำสั่งตรงนี้สเกลหรือช็อตคัทคือ S นะครับหรือสเกลนี่ครับสเกลคลิกชิ้นงานมันจะมาดึงได้ครับผ่านเซนเตอร์เห็นไหมครับเราสามารถจะดึงได้ผ่านเซนเตอร์สเกลอ่ะเห็นไหมครับจะหดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนเล่นเกมเลยเห็นไหมครับดึงขึ้นดึงลงก็ได้หรือสเกลแบบจากขอบเลยก็ได้ถ้าจะขอบเนี่ยมันจะขยายเท่ากันหมดเลยโอเคไหมครับหลักการนะคือการสเกลดังนั้นสเกลเนี่ยสเกลด้านเดียวก็ได้กดสเกลหรือ S นะครับหรือสเกลดึงด้านนี้ด้านเดียวได้แล้วก็ดึงด้านนี้ด้านเดียวได้ดังนั้นนะครับเราจึงกดนะครับสเกลหรือ S นะครับสเกลแต่ที่คานตัวนี้ครับกดนะครับ S หรือสเกลนะครับดึงจากตรงนี้ถูกไหมครับมาแตะอะไรตรงนี้เห็นไหมครับง่ายไหมเราสามารถสเกล2ตัวพร้อมกันได้ครับโดยการเลือก2ตัวนี้แล้วกดสเกลหรือ S นะครับดีสเกลครับตรงนี้ครับผิดอันนะครับกด2ตัวนี้กดสเกลดึงจากตรงกลางเลยเห็นไหมครับดึงจากตรงกลางได้เลยทีเดียวมันง่ายมากนะครับดูทีนะถ้าเราเลือกชิ้นงาน3ตัวนี้นะครับเรากดสเกล S สเกลดึงผ่านตรงกลางได้เลยนะครับดึงยังไงเอาดึงแบบนี้เบสิกก่อนเนาะก็ได้แล้วเป็นเรียบร้อยแล้วต่อไปครับดูนะ
เดี๋ยวพี่จะทำต่อพี่จะก๊อปปี้นะครับเสาขึ้นมานี่ดูว่าเรื่องนี้เลยเห็นไหมครับเลื่อนขึ้นมาแล้วพี่ก็ยกขึ้นมาวางนี่ครับทั้งหมดเลยจากนั้นมาคลิกขวา make unique โอเคไหมครับแล้วพี่ก็ยกขึ้นยืดมันขึ้นยืดสลับก็ได้ถูกไหมแล้วพี่ก็พิมพ์ระยะไฟนอลเลยพี่ต้องการยืดขึ้นให้มันยาว3เมตรสมมติเราต้องการให้เสาตัวนี้สูง3เมตรพี่พิมพ์เลย3เมตร enter นะครับนี่ก็เป็นสีก่อนนะครับเข้าไปดูวิดีโอนี้ได้เรียบร้อยนะครับอันนี้3เมตรละจากนั้นมาพี่ก็เลือกคานทั้งหมดนะครับแล้วก็ยกขึ้นต่อเอาวางตรงนี้เห็นไหมครับก็ได้แล้วแล้วพี่ก็คลิกขวาอะไรครับเมคอะไรเมคยูนิคทันทีเลยโอเคไหมครับเอาละเดี๋ยวพี่จะลองมาไล่ชื่อนะครับเดี๋ยวพี่จะไล่ชื่อดูนะว่ามันชื่ออะไรกันบ้างนะครับวิธีการดูชื่อง่ายมากคือกดไปที่ฐานล่างนะครับคลิกขวาที่ฐานล่างแล้ว Entity Info ดูเอาละ F1 C1 ถูกไหมครับอันนี้ C1 โอเคอันนี้ B แล้วครับ B1อันนี้ B 1ชาร์ป1ก็คือ B 1ตัวนี้ตัวนี้1ก็คือชาร์ป1ที่ตัวใหม่โอเคมั้ยครับต่อไปเรามาดูต่อไปมาดูเสาเสานี้บอกเป็น C 1ชาร์ป1พี่ไม่ต้องการพี่สามารถจะแก้ชื่อได้เลยตรงนี้ครับพิมพ์เป็น C 2เลยเข้าใจมั้ยครับคือเปลี่ยนชื่อเสาให้เป็น C 2คลิกดูต่อนี่คือ C 2นี่คือ C 2โอเคมั้ยครับต่อไปอันนี้คันนี่คือ B1 ชาร์ป3พี่ไม่เอาพี่แก้เป็น B อะไรครับ B2 เริ่มเก่งเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับเป็น B2 แล้วจบแล้วแล้วลองดูนะครับมันเปลี่ยนชื่อเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือ B อะไรครับไม่ทาย B2 เก่งมากอันนี้คืออะไรครับ C อะไร C2 อันนี้ C1 เนี่ย M1 โอเคครับอันนี้คือ B B1 อันนี้คือ B1ชาร์ปหนึ่งความหมายคืออะไรโปรแกรมเซตนะมันเริ่มจำชื่อให้เราแล้วและมันจะแยกจำนวนเบอร์ให้เราและจำนวนความยาวความหมายคือ C1 มีกี่ตัวเอารับไปเลยดูนะครับวิธีการเช็คว่า C1 มีกี่ตัวกดไปที่ C1 คลิกขวา Entity Info C1 มี12ตัวมันจะนับให้เราเลยครับจับไหม C 1 12ตัวแต่ละตัวมี 0.13 คิวเอาแล้วครับเราจะเริ่มได้ประโยชน์จากโปรแกรมเซตอัพนะครับเมื่อเราตั้งชื่อถูกต้องแบ่งหน่วยงานถูกต้องมันจะเริ่มแทร็กจำนวนชิ้นและโวลูมและนี่คือกลยุทธ์ในการทำงานให้ได้เปรียบนะครับต่อไปเรากด B 1นะครับกดที่ B 1คลิกขวา Entity Info B 1มีกี่ตัวครับB2 มีกี่ตัว14ตัวแล้วมี 0.67 คิวโอเคไหมครับเอาละดังนั้นก่อนที่เราจะเอาทำช็อต 2D เราอย่าลืมถอดปริมาณงานดูวิธีการถอดปริมาณงานนะครับเลือกทั้งหมดไปที่ฝั่งไฟล์ Generate Report ง่ายๆเลยครับไปที่ไฟล์แล้วก็ Generate Report ง่ายมากนะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับมันจะเรนเดอร์แป๊บหนึ่งนะครับและมันเข้ามาที่หน้าต่างตัวนี้นะเอาเร็วๆเลยนะเพราะว่าเอาวิดีโอไปดูได้นะครับต่อไปครับง่ายๆเลยนะอย่าสนใจอะไรมากนะให้เราเลือกมาที่ตรงนี้ครับ Edit เอาละตรงนี้อาจจะดูงงๆนิดนึงนะสำหรับเราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับดูเพียงเดียวว่าโปรแกรมสเกนอัพสามารถจะรีพอร์ตอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับตอนนี้เราต้องการรีพอร์ตอะไรแน่นอนนะตอนนี้นะครับตรงนี้มันต้องการรีพอร์ตควอนติตี้จำนวนถูกไหมครับอะไรอ่ะที่ต้องการอีกอันหนึ่งคืออะไรครับที่ต้องการรู้วอลุ่มถูกไหมครับเราต้องการรู้ปริมาณความขีดนะครับเพื่อต้องการสั่งใช่ไหมครับเราก็เลือกไปที่อะไรครับวอลุ่มไหนเอ่ยนี่ไงวอลุ่มคลิกซ้ายค้างไว้ลากมาวางง่ายมากเลยเด็กเล่นจ
จากนั้นมาปรับหน่วยให้เป็นเมตรเป็นเมตรอยู่แล้วทดยกสองตำแหน่งโอเคกด continue และนี่คือรีพอร์ตครับเรียบร้อยแล้วรายงานออกมาเลยกดที่ definite name มาเรียงชื่อให้เอาเลย F1 มี12ตัวจุด22 Q C2 12ตัว27 Q และนี่คือเบสิกนะครับของการทำงานแบบใหม่นะครับเราเริ่มมี data แล้วก็ information data ถ้าไม่วิเคราะห์ไร้ประโยชน์ดังนั้น information สำคัญกว่าดังนั้นนี่คือ informationนะครับนี่คือ information นั่นเองเนี่ยเรารู้แล้วสั่งปูนะครับเราตามดึกเด่นเราทำตึกเนี้ยแล้วเราเป็นโฟร์แมนเราจบใหม่แล้วเราต้องเป็นคุมงานไม่ใช่ง่ายนะครับภาษาความผิดมันมีหลายคาหลายเบอร์มีหลายเสานะเครียดนะครับวันนึงเราทำอะไรเล่นได้แต่ถ้าวันนึงเราต้องเป็นคนสั่งปูนอ่ะนะครับห้ามพลาดเลยไม่ใช่ง่ายนะครับต้องไปถอดแบบทีละชิ้นนะครับโอ้โหเสามีกี่เบอร์วะเนี่ยเครียดนะนอนไม่หลับนะครับนั่นเองเนี่ยการคลิปมือหรือการใช้ทีวีช่วยเนี่ยมันช่วยคอร์สใช้กันได้นะครับและนี่คือกลยุทธ์นะครับในการที่เราเอาพวกนี้ไปใช้ในการถอดปริมาณงานนะครับเอาละนี่คือคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับต่อไปครับทำช็อปทำยังไงเอาละพาร์ทนี้ของเรานะครับสำคัญนะครับแต่เนื่องจากว่าสนใจโมเดลก่อนนะเราก็เลยมาส่วนที่เป็นการทีวีก่อนเอาละวิธีการทำช็อปในโปรแกรมเชดดับนะครับง่ายมากดูนะครับสเต็ปนะเริ่มแรกนะครับเปิดทูบาร์ที่ชื่อว่า View คลิกขวาแล้วเลือกทูบาร์ชื่อว่า View นี่ครับ View คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่สไตล์ทูบาร์อีก2ตัวนะครับที่เราต้องการใช้คือสไตล์เอาละนะครับทูบาร์2ตัวนี้นะครับมันช่วยเราคลิกขวานะครับวิวกับทูบาร์วิวแล้วก็สไตล์วิวนะครับทำให้เราปรับมุมมอง ISO Top View Front View Right View Back View Left View เข้าใจไหมครับมันให้เราปรับมุมมองได้ว่าให้มองมุมมองด้านไหนแบบว่าเป็นภาพด้านนะครับแต่ก่อนอื่นจะต้องปรับมุมมองให้เป็นภาพขนานก่อนในทูบีแคปนะครับมันจะมองภาพแบบ Parallel Projectionไม่มีทางดูตาเราตาเราไปมองข้างตึกเราไม่มีทางมองทุกด้านขนานกันได้เลยเพราะความจริงแล้วตาเรามี2ลูกมันจะมองโลกแบบเปอร์สเปกทีฟเสมอนั่นแต่ก่อสร้างไม่มีจริงในโลกนะครับตาเราไม่ได้มองอย่างนั้นนั่นต้องปรับมุมมองให้เป็นขนานก่อนใช่ไหมครับลองดูเลยนี่ความจริงนะครับตาเรามองอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมองเห็นเสาสีอันนี้ทับกันหมดได้เลยนะครับนี่คือแฟกต์ก่อนนะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับเราต้องปรับให้มองขนานก่อนแคมราParallel Projection ปรับปุ๊บเรียบร้อยแล้วมันจะเรียงกันขนาดกันเลยนะครับแล้วเรามองดูครับ ISO Top View Front View Right View Back View Left View และนี่คือกลยุทธ์ครับกระจก6ด้านมีใครต้องการดูข้างใต้เลยครับเอาไว้มีใครดูหรอกท็อปกับเดียวพอแล้วนะครับเอาละถ้าเราใช้ 2D CAD ที่ชื่อว่า AutoCAD เลือกไปที่ ISOไฟล์ export to the graphic แล้วเลือกไฟล์ที่นามสกุล dwg ก่อนจะส่งออปชั่นปรับให้เป็นสเกล1ต่อ1นะครับ1ต่อ1สำคัญตรงนี้นะครับต้อง1ต่อ1นะครับจากนั้นเลือกเวอร์ชั่นที่เราต้องการใช้คือ2007ของพี่ชั้น7โอเคแล้วกดอัพไปไว้ที่ desktop ตั้งชื่อว่า ISOแล้วกด export ปิดงานแล้วครับพี่เขียน AutoCAD ISO View แล้วต่อไปครับภาพแป้นไฟล์ export to the graphic top export เรียบร้อยครับทำได้แป้นแล้วต่อไป Front View ไฟล์ export to the graphicฟอนต์เรียบร้อยแล้วครับปิดจ็อบแล้วแล้วเราเข้าไปดู ISO
นี้นะครับมือหนึ่งจับไมค์มือขวาจับเมาส์นะครับเราคิดดูแล้วกันนะเนี่ยทำอย่างนี้อยู่นะครับแล้วเวลาเท่าไหร่อ่ะในการเขียนถามพวกเราดูว่าเราจะเขียนออโต้แคดทีฟูลอย่างเงี้ยใช้เวลากี่นาทีครับเป็นวันถูกไหมครับแต่นี่พี่มือจับไมค์ข้างเลยนะครับในดูนะจะทำได้เลยครับและนี่คือ why นะครับทำไมเราต้อง change นะครับ change นะครับนะครับดูต่อนี่คือ top up control c แล้วก็เอาไปวางไว้ในมือเดียวเลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับไม่มีทางผิดเพราะมันสร้างมาจากชิ้นงานเดียวกันนะครับดังนั้นในปากการไอ้สองตัวนี้ไม่มีทางขัดแย้งกันถูกไหมครับต้องผีหลอกแน่ๆนะถ้ามันขัดแย้งกันนะครับหลอนนะเอาฟอนต์มีมานะครับคอนโทรล A คอนโทรล C นะครับแล้วก็คอนโทรลบีเรียบร้อยครับถ้าใครใช้คือถ้าเราจบไปเลยครับแล้วต้องทำงานนะง่ายมากครับขึ้นสเกลนะแล้วก็ส่งไฟล์นี้ให้ดาร์กแค่นี้ดาร์กก็รับเอาตายแล้วนะถ้าเราสเกลมือโยนปุ๊บตายเลยโดนรับน้องแน่นะรับน้องให้เราครับทำอย่างนี้นะฮะไม่รอดนะครับทำอย่างนี้โอ้โหนี่ดูแล้วมันโอ้โหเฮ้ยเด็กใหม่เว้ยเด็กดาร์กเรียนเด็กนี่มันใจหวานนะลองเอาไปดูนะครับนี่กลยุทธ์นะครับทำอย่างนี้ทำได้นะครับเอาละแต่ในกรณีที่เราไม่ทำอย่างนั้นครับแต่เราอยากจะทำด้วยโปรแกรม SketchUp ก็ทำได้โปรแกรม SketchUp มีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโปรแกรม Layout นะครับโปรแกรม Layout ทำหน้าที่สร้าง 2D CAD โดยที่ไม่ต้องใช้ AutoCAD เลยนะครับทำยังไงดูนะครับเริ่มแรกเลยต้องปรับให้มันเป็นแคปก่อนคือเขาบอกว่ามันถ้ามีสีเราต้องปรับให้เป็นตัวนี้ครับฮิดเด้นสไตล์นี่ครับคือปรับสไตล์ตัวนี้ให้เป็นฮิดเด้นเพราะถ้าเราปรับตัวนี้เท็กเจอร์เนี่ยมันจะเกิดสีเท็กเจอร์ออกมายิ่งถ้าเราทาสีคอนกรีตเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นคอนกรีตเลยถ้าเรากด B นะครับเพจแพ็กเกจนะเพจแพ็กเกจก็คือ B B เนี่ยคือตัวนี้ครับทาสีได้สมมติถ้าเราทาคอนกรีตเข้าไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นคอนกรีตและแบบเนี่ยมันจะดูเป็นคอนกรีตเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เป็นคอนกรีตเรากดเลยครับยิ้มด้วยลายมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับซึ่งโอเคนะครับเอาละมาได้แล้วมาได้แล้วนะครับเราก็เซฟเซฟอะไรก็ได้และเราไปเรียกสั่ง file send to layoutอยู่ไหนเอ่ยนะพอดีครับก็คือส่งไปหาโปรแกรม 2D CAD ที่ชื่อว่า Layout กดคลิกมันจะส่งมีโปรแกรมอีกตัวนะครับถ้ามีโอกาสจะมาสอนตัวนี้นะครับจำมากนะตัวนี้นะครับณวันนี้มีคนใช้มันทำแบบก่อสร้างได้ละเอียดเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องใช้ 2D CAD เลยนะครับแพงเลยนะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยก็เริ่มแรกมาถึงปุ๊บมันให้เราเลือกแค่กระดาษสำคัญตรงนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับคือเราจะต้องเลือกหน้ากระดาษครั้งเดียวและนี่คือข้อด้อยเหมือนกันนะครับกรณีนี้พี่ต้องการสร้างในกระดาษ A3 ความหมายคือถ้าพี่เลือก A3 ไปแล้วถ้าต้องการทำเป็น A4 ก็ไม่ได้แล้วนะครับสเกลจะไม่ได้นะครับเลือกเป็น A3 ก็เลื่อนมาที่ A3 A3 แล้วสเกลคลิกเอาละมันก็จะเอาซีนตัวนั้นมาวางในกระดาษและนี่คือแบบมาแล้วครับนี่คือแบบมาแล้วนะครับเอาละต่อไปครับเมื่อเราเอามาแล้วนะอรุณการก่อนนะเมื่อเราเอามาแล้วนะครับนี่คือโปรแกรมสเกลเลย์เอาท์นะครับทำงานคล้ายๆโปรแกรมสเกลเหมือนกันเลยอินเทอร์เฟซอะไรคล้ายกันหมดนะครับยกเว้นนะครับมันจะมีตัวหนึ่งตัวนี้ครับคลิกที่ชิ้นงานมันจะมีคำสั่งตัวนี้ว่าสเกลโมเดลนั่นตัวนี้นะครับมันจะลิงก์เข้ากับโปรแกรม SketchUp เข้าใจไหมครับโปรแกรม Layout เป็นโปรแกรมต่างหาก
แล้วมันต้องลิงก์ไปกับโปรแกรมสเกด้าเพื่อดึงภาพมาโชว์นึกออกไหมครับหลักการนี้คือมันจะเอาภาพมาโชว์เฉยเราเลือกไปที่สเกด้าโมเดลคลิกสเกด้าโมเดลเอาละเราก็เลือกเลยครับเลือกซีนก่อนละเซตซีนโอเคแล้วต่อไปสแตนดาร์ดวิวอยากจะมองอะไรครับพี่อยากมองท็อปวิวปุ๊บเรียบร้อยแล้วปรับท็อปวิวได้ละปรับสเกลได้ด้วยอันนี้1ต่อ82ไม่เอา1ต่อ100โอ้โหนี่เทปมือเดียวทำครับเนี่ยนี่สเกล1ต่อ100มาแล้วถ้าใครเขียนแคทจะรู้ว่าปรับสเกลไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับนะไม่ได้ง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้มือเดียวนะเนี่ยโอ้โหชิวเหลือเกินแล้วก็เลื่อนนะครับง่ายๆเลยเหมือนเด็กเล่นเลยเหมือนเป็นซอฟต์เวิร์ดเลยและนี่คือสเกล1ต่อ100Copy ง่ายมากครับลากมากดคอนโทรลค้างไว้ลากมาแล้วก็คอนโทรลค้างไว้อีกทีครับลากกลับไปคอนโทรลค้างไว้เอาละคลิกตรงนี้ปรับเป็น Front View เรียบร้อยครับดึงลงมาครับปรับไปเป็นไลฟ์วิวเขียนแบบเสร็จแล้วครับโอ้โหมันอะไรง่ายขนาดนั้นเอาเร็วๆนะเอาปรับเป็นเวกเตอร์หน่อยสังเกตถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยมันจะเส้นโอ้มันไม่แตกครับบางครั้งเส้นจะแตกครับก็ปรับเวกเตอร์หน่อยนะครับดูนะครับเราสามารถจะเลือกเป็นเวกเตอร์ได้เลือกทั้งหมดนะครับแล้วปรับตรงนี้ครับให้เป็นเวกเตอร์เรียบร้อยแล้วครับเส้นเป็นเวกเตอร์ลายแล้วเหมือนเราต้องแตกเลยแล้วเราสามารถจะเลือกนี่นะครับปรับไปที่ดูนะตัวนี้วิวใช่ไหมครับสไตล์ปรับลายเบรดได้เป็นจุดสองสามารถกำหนดน้ำหนักเส้นได้ด้วยนะครับจุดสองเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วอันนี้คือเส้นเวกเตอร์น้ำหนักจุดสองเราสามารถใส่เดเมนชั่นได้มันเตะตามากเลยเดเมนชั่นโอ้โหมันง่ายจริงนะครับอ่ะเซนเตอร์ทูเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วแปดเมตรมันคิดดับมันคิดเรียบร้อยครับเป๊ะอ่ะตรงนี้มันเล็กไปอย่าปรับสเกลใหม่เป็นสเกลไปที่แค่โมเดลครับนี่คือสเกล1ต่อ100มันเล็กไปเป็น1ต่ออะไรครับ1ต่อสัก1ต่อสัก1ต่ออ่ะไม่มีสเกล1ต่อ50อ่ะปรับสเกลเป็น1ต่อ50เอาละนี่คือสเกลตัว50ถ้าเป็นโปรแกรมตัวอื่นนะครับงานเข้าก็ปรับสเกลเลยครับแต่สเกลครับมันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะปรับสเกลอะไรมากมายแก่กองมันสนใจแต่คิดให้โดนมันไม่สนใจหรอกครับว่าเราจะทำอะไรครับเราจะขยายสเกลกี่เท่าจะเขียนเปลี่ยนกี่ครั้งครับสเกลเลย์เอาท์มันจะล็อกออโต้เมติกทุกครั้งดังนั้นเองไม่ต้องสนใจสเกลเลยครับในหน้าเดียวทำกี่สเกลก็ได้นะครับเห็นไหมครับและที่กว่านั้นไม่ต้องพิมพ์ครับเอาลูกศรสิบชี้ B 2แม่ทำแบบมือเดียวเป็นไปได้ยังไงครับดูถ้าเราตั้งชื่อดีชีวิตก็จะสนุกครับแต่ถ้าตั้งชื่อไม่ดีก็ไม่สนุกนะนั่นเองการตั้งชื่อเนี่ยจริงเห็นไหมครับตรงนี้แหละเริ่มอะไรที่ดีเอาละต่อไปให้ระดับเฮ้ยงานเข้าแล้วไอ้ฐานด้านบนนี้ระดับเท่าไหร่วะถูกไหมครับโหดับทำงานนี้ก็เหนื่อยนะต้องจินตนาการตามอีกแล้วเทพื้นมา1ฟุตบวก 0.3 มันขานนั้นต่อไปชั้นหนึ่งขานชั้น2มันฟ้าเท่านั้นโอ้โหนี่ถ้าใครเห็นแบบไม่รู้ว่าโอ้โหมันเป็นเหนื่อยนะแต่ด้วยเลเยอร์ครับชีวิตดีดีนะครับถ้าเราเอาลูกศรนะครับไปชี้ที่ตรงนี้นะครับที่มุมนะแล้วลากมาในขณะกดนะครับเราเลือกตรงนี้ดรอปดาวน์เมนูมันจะให้เราอ่านค่าแอทริบิวต์เราอ่านเวอร์เท็กซ์ก็คือให้อ่านพิกัด5
5.10 แกน Z X เห็นไหมครับ Y Z 5.10 นี่คือพิกัดถ้าเราวางฟุตถ้าเราวางแบบตัวเนี้ยบนพื้นดินที่เราให้อยู่บนศูนย์พอดีในแกน X พอดีมันจะอ่านค่า5.10และนี่คือระดับไม่ต้องคิดตามเลยครับชีวิตไม่ต้องเครียดจะทายระดับมาทำไมให้มันเสียเวลาเพราะมันอ่านแอทริบิวต์ได้พอดีออโต้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่า5.10และชีวิตเราก็จะดีขึ้นพี่ก็พิมพ์คำว่า e l v บวก 5.10 แค่นี้ครับนี่คือตัวความแตกต่างนะครับนี่คือการนี่คือหนึ่งในกระบวนการทำงานแบบใหม่นะครับเขาเรียกการคล้ายๆบิมนะนะครับบิมเนี่ยไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรนั้นการทำงานต่อไปนี้ต้องใส่ data ไว้ตั้งแต่แรกให้ดีนะครับแล้วเราไม่ได้ data มาใช้นะครับนั้นเองต่อไปนี้นะครับหลักการในการทำงานช็อตดาวนิ่งนะครับต้องเน้นการทำงานให้ถูกต้องและละเอียดในการใส่ data แต่แรกแล้วค่อยมาทำช็อตชีวิตจะดีขึ้นนะครับเราสามารถอ่านความยาวได้จากขอบนี้ชี้ขอบแล้วกดเลือกนะครับมันอ่านเอ็ดนี่คือเอ็ดนี่คือความยาวครับทันทีเลยชี้ที่ผิวไม้แบบตรงนี้ใช้กี่ตารางเมตรนี่ก็มีคอนกรีตครับเสานี่คอนกรีต27 คิวเฟสตารางเมตรแล้วนี่คือด้านที่ต้องใช้ก็คือต้องแปะนี้คือตารางเมตรนี่ครับโหมันอะไรขนาดนั้นคือเชื่อครับโปรแกรมตัวนี้ไม่มีใครใช้นะครับไม่มีใครใช้นะครับนะพี่สอนมาแล้ว2 ปีนะครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้ในประเทศไทยยังไม่มีใครใช้นะครับมีคนผ่านหลักสูตรที่มัน 3,000 คน 2,000 กว่าคนเกือบ 3,000 นะครับเริ่มใช้กันแล้วนะครับแต่มีคนใช้แต่คนทั้งประเทศไทยเยอะนะครับหลายแสนคนแต่และนี่คือหวังว่านะครับนะพวกเราจะลองเอาตัวนี้นะครับไปทดลองใช้ดูนะครับมันเร็วจริงๆนะครับในการทำงานนะครับและนะมันมีอะไรสแกปบุ๊กดูนะเดี๋ยวท้ายจะเจอว่าสแกปบุ๊กสแกปบุ๊กคืออะไรก็คือการใช้เทมเพลตเร็วๆนะเอาแปะเข้าไปขี้เกียจทำละขี้เกียจเอาวางแปะเข้าไปแม่เล่นเกมเลยทำงานมือเดียวอ่ะภาพด้านมาวางอ่ะท็อปวิวแปะภาพด้านเข้าไปนี่ภาพด้านอะไรกันเอาคำอธิบายเดี๋ยวพี่ทำดีเทลตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ทำดีเทลตรงนี้ให้ดูนะครับขยายตรงนี้ให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวพี่ทำขยายตรงนี้กดคลิกมาวางบักนิดนึงโอเคดูนะครับดูอย่างนะพี่ก็ copy ตรงนี้ออกมานะตรงนี้แล้วพี่ก็ดับคลิกเข้าไปข้างในนี้ครับซูมเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับและพี่ก็ปรับที่สเกลนี่สเกล1:20แล้วก็ปรับให้ใกล้ๆหน่อยก็คือ1:20พอดีและนี่คือแบบขยายสเกล1:20พอดีเท่ไหมง่ายไหมครับเนี่ยแต่เราแข็งก็จะรู้ว่ามันโคตรยากเลยทำภาพเนี้ยชีวิตไม่ดีเลยนะนะครับแล้วเราสามารถจะแฮ็กได้นะครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะเผื่อเราไปฝึกได้เพราะว่ามันทำเองฮัชชี่ก็คือพี่เอาเนี่ยแปะเข้าไปทำสี่เหลี่ยมนะครับก็คือเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาทาเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แฮชมันคำสั่งแฮชนะครับคือ pattern fill material symbolแล้วก็เลือกครับคอนกรีตดูดิครับมันนะเนี่ยนะครับอะไรอีกอ่ะเยอะนะกิจลายก็ได้นะครับแต่ไม่ทำแล้วนะและนี่คือตัวอย่างนะครับพิมพ์ออกมาส่งให้คนอื่นนะแยกไม่ออกเลยว่าเขียนได้ไงครับพี่เคยส่งแบบนะครับผู้รับเหมาขอไฟล์มาให้แบบแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบไฟล์เลยตอนดีลงานด้วยพี่เขียนแล้วโมเดลทีดีเขาแล้วเขาบอกว่าโหสครับไม่ได้เรื่องไม่เอาไม่ใช้แต่พี่ทำเลย์เอาท์ทำเป็นไฟล์ทูรีแคปแต่เป็นด้วยเลย์เอาท์นะเขาบอกว่าโอ้โหละเอียดมากเลยสุดยอดเลยแล้วขอไฟล์ดีหรือทีครับขอสักแผ่นผมบอกว่าพี่นี่ก็สกิลครับเขาละเนี่ยนี่คือความจริงนะครับมันคือทิฐินะครับมันคือทิฐิ
เรามองให้ดีนะว่าอะไรมันทำให้เราพัฒนามากกว่ากันนะครับเราออกข้างนอกนะเราต้องเจอสิ่งที่เขาวางไว้ให้เราแล้วบางครั้งมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้เช็คที่ตัวเองก่อนนะครับสมมติว่าวันนี้ทุกคนจบไปปีสี่แล้วไปต้องใช้แล้วตรงนี้เราเจอปัญหาคือการต่อต้านจากข้างนอกแต่เราไม่ได้ไปเถียงเขานะเราอินพุตตัวเองเข้าใจไหมครับเมื่อทำงานเร็วกว่าคนอื่นนั่นแหละคือการที่เช็คตัวเราแล้วคนอื่นเขาจะรู้เองว่าเราไม่ธรรมดานะครับนั่นอย่าไปเถียงคนอื่นพัฒนาให้ตัวเองนะครับและสุดท้ายดูนะครับข้อดีสำคัญที่สุดของมันคือนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเปลี่ยนแบบแล้วมันเปลี่ยนออโต้ครับเดี๋ยวพี่จะยกอันนี้ลงมานะเดี๋ยวพี่จะมูฟนะครับยกพื้นเข้าไปอีกฟุตหนึ่งโอเคไหมครับจุดสามแล้วพี่ก็เลือกตรงนี้นะครับสเกลออกไปนี่คือจุด3นะครับและเขาให้พี่ลบคันกับเสานี้ออกครับเซฟอัปเดตเรียบร้อยครับแบบแก้ไขหมดแล้วทั้งหมดแก้ไขทันทีครับทุกด้านนะครับเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับของการทำงานทำช็อปนะครับในวันนี้นะวิชาของเราครับคือการทำช็อปนะครับและนี่คือเหตุผลดีๆนะครับและนะครับดูต่อนะครับถ้าเราใช้ระดับตรงนี้นะครับอ่านค่าอีกครั้งหนึ่งมันควรจะเป็น 5.0 เท่าไหร่ครับ 5.4 นะครับและถ้าเราคิดตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับ 5.4 แล้วเห็นไหมครับมันอัปเดตทุกอย่างเลยออโต้หมดนะครับและนี่คือกลยุทธ์นะครับที่เราจะเริ่มเช็คนะครับนะเวลาเราอย่างงงแล้วนะครับหมดวันอาทิตย์แล้วนะนี่คือหลักสูตรนะครับนะสั้นๆนะครับให้เราเรียนรู้วิธีการสร้างโมเดลแล้วก็ทำเลเยอร์ของมันนะครับก็หวังว่านะจะมีประโยชน์นะครับก็อีกทีนึงก็พิมพ์เนาะไฟล์ export PDF ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เลือกง่ายๆเลยแล้วดูโปรดักต์ครับนี่ครับ PDF พร้อมพิมพ์เอาไม้สเกลภาพเลยเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะครับพี่ทิ้งมาแล้วดูดูภาพเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าเป็นออโต้แคดหรือเปล่านะครับพี่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับสอนเด็กทำนะครับอาจารย์ไม่เชื่อนะอาจารย์ก็ไม่เชื่อว่าเด็กทำได้นะครับเพราะว่ามันเร็วมากนะครับณวันนี้เองที่หลายมหาลัยที่พี่สอนที่เป็นเพื่อนพี่นะอาจารย์เขาก็เริ่มทำกันแล้วนะครับแต่นั่นเป็นงานสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ของเราเนี่ยลองดูนะเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็จบเลยนะครับก็เอาละไม่อะไรมากแล้วปิดแล้วนะครับเย็นละก็ขอบคุณมากนะครับนะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเอาไปต่อยอดกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ